พวกเราทีนรู้จักพี่ยาใจใหม่ครับอันนี้ไม่ใช่คำถามนะครับเป็นชื่อละครครับชื่อละครค่ะลองเล่าเรื่องราวย่อๆนิดนึงเป็นยังไงค่ะก็สำหรับเรื่องรู้จักพี่ยาใจใหม่นะคะก็เล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับยาใจก็คือเนสนะคะนิสาเชิญจิวไดสงรับบทเป็นยาใจนะคะเป็นหมอนวดหัดเทวดาค่ะที่แบบว่าเก่งมากแค่สแกนก็จะรู้เลยว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาปวดเมื่อยตรงไหนนะคะแต่ว่ามีเหตุจำเป็นที่เขาเนี่ยไม่อยากจะสืบทอดวิชานี้ต่อจากบรรพบุรุษแต่เป็นเพราะอะไรต้องไปรอติดตามชมในละครค่ะแต่ว่าเรื่องราวก็จะเริ่มต้นจากยาใจแล้วก็จะมีหลายๆคนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่โอชาติชายนะครับเป็นช่างตัดผมนะครับแล้วก็คุณพ่อลูกหนึ่งนะครับลูกสาวสวยมากนะครับค่ะเป็นลูกของคุณพ่อโอนั่นเองนะคะครับผมอ่ะคนนี้แล้วครับคุณอมสินรับบทเป็นนักข่าวสาวผู้ต่อสู้กับยาใจสวัสดีครับก็รับบทเป็นโอนเขาไม่ได้มาคนเดียวนะคะเขามาเป็นคู่แต่ว่าก่อนจะไปหาคู่ครับไม่เป็นไรครับข้างพี่โอคือโอเคครับคู่ครับสวัสดีครับแชปรับบทเป็นเฟิร์สครับผมนี่นะครับผมแล้วสุดท้ายครับพิมอนรับบทเป็นป๊อปครับวินมอเตอร์ไซค์หนุ่มหน้าปักซอยพี่ยาใจครับคือแค่สแกนแล้วรู้ว่าคนคนนั้นเขาปวดเมื่อยตรงไหนเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์แล้วใช่ฮะนะคะแล้วก็คือแล้วมันก็จะมีกราฟิกอะไรต่างๆในละครให้เราเห็นด้วยตอนสแกนร่างกายเนี่ยก็จะเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่น่าจะทำให้ละครสนุกมากขึ้นค่ะแล้วก็เรื่องราวการเล่าเรื่องของการเป็นหมอนวดนะคะไม่ได้น่าเบื่อค่ะเพราะว่าละครของเราเป็นละครแนวคอมเมดี้แล้วก็มีความดูด้วยนะคะพี่โอทำไมถึงขำล่ะคะคอมเมดี้เป็นยังไงบ้างคะพอนึกถึงว่าตอนถ่ายทำก็ยากเพราะว่าจะต้องกั้นขำซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ทางที่โอถนัดนักแต่ว่าก็สนุกก็สนุกดีฮะพวกหนูก็ต้องกั้นขำพี่โอเวอร์มากจริงๆถือว่าพี่โอถือกำเนิดเป็นราชาคอมเมดี้คนใหม่ของประเทศไทยนะขนาดนั้นเลยเหรอจริงครับผมไม่จริงฮะคือเขาจะชอบยิงมุกตอนที่ไม่ได้ถ่ายแล้วค่ะซะส่วนใหญ่นะคะตอนที่แบบหลังกล้องเนี่ยคือจะยิงมุกกระจัดกระจายขำไม่ขำก็ค่อยว่ากันข้ามครับน้องมิ้นเป็นไงบ้างคะได้ทำงานกับพวกพี่ๆอันนี้เราเพิ่งเคยเจอกันพวกเราเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกในละครเรื่องนี้นะคะเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกก็สนุกสนานน้องมิ้นเป็นไงบ้างคะน้องเล็กของเราก็สนุกดีค่ะพี่ก็น่ารักแล้วก็เก่งกันทุกคนเลยนะคะคอมเมดี้คือสุดยอดมากเลยค่ะแต่ว่าชมพูเนี่ยขำกับเขาไม่ได้เรื่องอ่ะคือตอนแรกเนี่ยก็มีตึงๆบ้างนะคะแต่ว่าชมพูเนี่ยก็มีปมบางอย่างในใจนะคะที่ไม่ขำกับพี่ๆเขานะคะต้องไปดูนะคะว่าอะไรค่ะต้องมีฝึกนวดมากกว่าค่ะก็เรามีเวิร์กช็อปการนวดค่ะทั้งเนสแล้วก็ทั้งพี่คิมมอนแล้วก็ทั้งน้องมิมด้วยค่ะแล้วก็ทุกคนในเรื่องนะคะก็จะเกี่ยวกับการนวดทุกคนได้นวดหมดค่ะก็คือเรียนมาจากยาใจแต่ทำไมถึงได้มาเรียนนวดล่ะเพราะอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามในละครค่ะมันมีศาสตร์ของมันก็แบบถ้าเกิดจับจุดผิดจับจุดอะไรพวกนี้มีปัญหาครับเราต้องระวังตอนที่เราเวิร์กช็อปแล้วก็เวิร์กช็อปกันอย่างละเอียดมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีคุณครูที่เฉพาะทางอะค่ะเฉพาะด้านของการนวดเนี่ยมาประกบเลยค่ะตอนถ่ายทำเพราะว่าเราจะมีการอินเสิร์ตมือของพวกเราจริงๆในการนวดด้วยนะคะก็จะต้องรู้จุดจริงๆเพราะว่าเนสเองรับบทเป็นหมอนวดที่เก่งมากๆใช่ไหมคะฉะนั้นกดที่จุดที่ต้องกดเมื่อกี้เป็นมุกเห็นไหมคะแป๊บเดียวก็ขำแล้วเมื่อกี้นะคะจุดที่ต้องกดเนี่ยนะคะคือมันต้องถูกค่ะครับพี่โอขำแล้วเห็นไหมไม่ใช่ไม่ใช่ก็อย่างที่บอกแล้วครับเพราะว่าพอมันเป็นละครเกี่ยวกับรายละเอียดแล้วก็มีข้อเท็จจริงเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือต้องค่อนข้างที่จะให้แม่นยำซึ่งก็จะทำอย่างดีที่สุดครับถูกต้องค่ะวิสามเรื่องเลยมั้งคะเนี่ยเอาจริงๆจริงๆต้องขอบคุณไทย PBS ครับเพราะว่าเคยร่วมงานเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับแล้วก็กลับมาทำงานด้วยกันอีกก็รู้สึกพอจังหวะมันได้ก็คือขอบคุณไทย PBS ขอบคุณเทวดาขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้จังหวะการทำงานมันแบบจบเรื่องนี้และอีกเรื่องนึงต่อพอดีอะไรเงี้ยครับใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณทางไทย PBS มากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสหนูแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนมากๆเลยค่ะใช่ค่ะตรงนี้กระแสซึ่งแล้วก็ยังดีเลยเนาะอ๋อค่ะก็เขาชิงนาตาลาด้วยนะครับนี่พรุ่งนี้นะครับรอลุ้นพรุ่งนี้ฝาก
เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับงานนาคราชนะคะกับละครนางฟ้าไร้นามแต่ปีนี้สิ้นเดือนหน้าที่จะถึงนะคะรู้จักพี่ยาใจไหมก็เป็นเรื่องราวที่สนุกไม่แพ้กันแน่นอนค่ะแล้วทุกคนจะหลงรักในฉากเกี่ยวกับการนวดแล้วก็อยากจะไปเรียนแน่นอนคิมมอนครับบทบาทเรายากง่ายยังไงหรือว่าสบายเลยจริงๆจริงๆไม่สบายหรอกครับเพราะปกติเดิมทีเนี่ยผมไม่ค่อยได้มีโอกาสรับบทแบบอาชีพที่ไม่คุ้นเคยอย่างเป็นวินมอเตอร์ไซค์เองหรือว่าเป็นหมอนวดเองในภายภาคหน้าแบบนี้ยังไม่เคยครับก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของผมอะไรอย่างเงี้ยครับปกติก็จะใส่สูทเข้าฉากอย่างเดียวเปลี่ยนมาใส่เสื้อวินมั่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอารมณ์ครับแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนด้วยที่ทำให้แบบว่าเรื่องนี้มันออกมาแล้วผมเป็นกันเองกับทุกคนมากๆด้วยความที่เป็นคอมเมดี้เนี่ยผมคันไม้คันมืออยากได้คอมเมดี้มานานแล้วนะครับแล้วก็ได้เล่นเรื่องนี้แบบเต็มๆรวมถึงได้สอดแทรกสาระเกี่ยวกับการนวดด้วยนี่ก็ถือว่าครบเครื่องเพราะงั้นเนี่ยเรื่องนี้ถามว่ายากไหมยากครับแต่ว่าก็ถามว่าผ่านไปได้ด้วยมีความสุขแล้วก็พอใจกับมันไหมพอใจมากครับโอ้ยยาใจซ้อนบ่อยครับก็เลยไม่ค่อยได้รับคนอื่นเท่าไหร่ทั้งเรื่องต้องถามก่อนว่ารอรับเฉพาะยาใจหรือเปล่ารอดูรอดูครับใช่ค่ะกี่ตอนอะไรนะคะกี่ตอนครับกี่ตอนครับ16ตอนค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะบอกว่าตัวละครทุกคนทุกตัวของละครเรื่องนี้นะคะมีมิติแล้วก็มีเรื่องราวเป็นของตัวเองสนุกทุกคนค่ะทุกคาแรคเตอร์นะคะก็คือว่ามีสีสันหมดเลยทั้งไม่ว่าจะเป็น first old นะคะคู่จิ้นที่ยาใจเนี่ยเป็นติ่งค่ะเป็นหมอนวดที่เป็นติ่งคู่จิ้นเป็นคู่วายนะคะต้องรอดูว่าความบ้าคลั่งของเขาจะถึงขั้นไหนแล้วแซวคนที่มาที่เมืองจีนโอ้โหพี่ลิฟกับอโยใช่ไหมคะบอกเลยว่านี่คือตัวตึงคือพวกเราต้องตึงแล้วก็ต้องเกรงหน้าไม่ให้ขำเพราะพี่ลิฟคือแค่เห็นหน้าเขาค่ะยังไม่ได้ทำพูดได้หรอกเลยอ่ะคือหนูก็พยายามกั้นขำแล้วเพราะว่าแค่เขาเดินมาอินเนอร์ความตลกเขามาเนี่ยค่ะใช่แล้วคืออโยเนี่ยด้วยความที่อโยคือเป็นระดับอาจารย์แล้วเนาะใช่ครับเวลาเล่นกับอโยนะคะก็คือสนุกมากรับส่งอะไรกันคือสนุกมากรวมถึงนักแสดงทุกคนด้วยค่ะเวลาเราเล่นอะไรไปเนี่ยมันโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าเหมือนลูกปิงปองอ่ะค่ะตีกลับไปกลับมาการทำงานก็เลยสนุกสนานมากๆค่ะเราเชื่อว่าทุกคนได้ดูละครเรื่องนี้ก็จะสนุกแน่นอนแล้วเรื่องนี้จริงๆก็เป็นการเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของอโยมากเลยเนาะได้เห็นอโยเวลาแบบอโยเป็นติ่งลองดูครับเราดูว่าอโยเป็นติ่งจะเป็นยังไงพี่โอแม่นี่บอกได้แหละอโยเป็นติ่งบอกไม่ได้หรอไม่บอกได้จะบอกได้บอกได้ทำให้น่าสนใจขึ้นโอเควันที่29มิถุนายนนะคะครับนอกจากที่อโยเป็นติ่งจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วการที่พี่ชายผมได้เล่นเป็นบทคุณพ่อก็น่าเข้าใจเหมือนกันนะครับถ้างั้นนะขอบคุณฮะน่าสนใจเหมือนกันนะรอดูนะครับเขาเรียกว่าเป็นแจดดี้แจดดี้นั่นเองค่ะสาวๆรุมกรี๊ดมากๆเลยโอเคครับรอดูครับฝากละครเลยก็ขอฝากละครเรื่องรู้จักพี่ยาใจไหมด้วยนะคะเรื่องนี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์เกี่ยวกับการนวดนะคะเป็นการส่งเสริมศาสตร์การนวดของไทยเรานะคะใครที่ชื่นชอบการนวดแล้วเนี่ยได้ดูละครเรื่องนี้ก็จะเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับอาชีพนี้มากๆแล้วก็สอดแทรกไปกับความสนุกนะคะครบรสค่ะไม่ว่าจะเป็นเศร้าเหงาซึ้งความรักแบบคู่รักแบบเพื่อนแบบครอบครัวนะคะห้ามพลาดค่ะสำหรับละครเรื่องรู้จักพี่ยาใจไหมขอบคุณค่ะครับ